เราสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับแม้น้องซี่จะรั้งตัวนะครับธนวัฒน์เผยเหตุเลือกซบเลสเตอร์มิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวไทยครับเผยถึงการตัดสินใจย้ายร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้แม้ต้นสังกัดเก่าครับยื่นข้อเสนอให้อยู่ต่อธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองกลางชาวไทยเผยเหตุผลตัดสินใจยุติเส้นทางนักฟุตบอลกับทางน้องซี่ต้นสังกัดในลีกฝรั่งเศสครับเพื่อเลือกย้ายซบเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยสัญญา3ปีนะครับแข้งวัย20ปีครับลงเล่นให้ทีมสำรองของน้องซี่ครับในฐานะกัปตันทีมในช่วงที่ผ่านมาก่อนล่าสุดจะตกลงย้ายไปร่วมทัพจิ้งจอกสยามเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับล่าสุดออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่เลือกมาย้ายร่วมทีมเลสเตอร์น้องซี่ครับยื่นสัญญาสมัครเล่น1ปีให้กับผมซึ่งมันไม่ใช่สัญญาอาชีพแบบเต็มตัวที่นั่นหากไม่มีสัญญาอาชีพมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับครับดาวรุ่งชาวไทยให้สัมภาษณ์นะครับผมกลัวว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปีนั้นบางคนคิดว่าผมตัดสินใจย้ายไปร่วมเลสเตอร์เพราะเรื่องเงินแต่บอกตามตรงว่ามันไม่ใช่เลยครับผมปฏิเสธสัญญา1ปีกับน้องซี่เพราะมันมีความแตกต่างกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ยื่นสัญญาอาชีพให้กับผม3ปีที่เลสเตอร์ผมคงเริ่มต้นกับทีมU23ก่อนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าผมจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ดีแค่ไหนกับโอกาสที่ได้รับที่จะได้เข้าร่วมทีมชุดใหญ่สิ่งที่ทำให้ผมเชื่อมั่นกับเลสเตอร์คือสัญญา3ปีที่แสดงให้เห็นว่าสโมสรเชื่อมั่นในอนาคตในตัวผมมากแค่ไหนแต่ผมมีหลายสิ่งที่เป็นความทรงจำที่ดีกับน้องซี่ต้องขอบคุณสโมสรเช่นกันครับและผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาอยู่กับเลสเตอร์ในตอนนี้ธนวัฒน์กล่าวปิดท้ายไว้ครับสำหรับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้แบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากจะหมดสัญญากับน้องซี่ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ